สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปิดตำนานป่ายักษ์ก๋วยเตี๋ยวเรือดังอนุสาวรีย์ชัยติดโควิดเสียชีวิตลูกค้าแห่อะไรล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า Twitter ของสหายสำนักข่าวรัศดรเปิดเผยข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นอีกแล้วโดยระบุว่าป่ายักษ์ก๋วยเตี๋ยวเรืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเสียชีวิตแล้วด้วยโรคโควิดซึ่งมีประชาชนและลูกค้าเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจสำหรับร้านป่ายักษ์ก๋วยเตี๋ยวเรือนับได้ว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชื่อดังย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเน้นขายราคาไม่แพงชามเล็กทานง่ายเปิดให้บริการ40กว่าปีเริ่มต้นจากชามละ1บาทโดยมีโปรโมชั่นที่โด่งดังคือ20ชามแถมโค้กฟรีจนปัจจุบันป่ายักษ์ได้ส่งต่อให้ทายาทดูแลขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ